เห็นบอกว่าเมื่อคืนมีเหตุการณ์ชิงทองกันที่ร้านดังใจกลางห้างที่ทุ่งสงคุณผู้ชมและเหตุการณ์นี้ไม่ได้ใช้แค่ปืนมาชิงทองนะมันเอาของเหมือนกับเป็นระเบิดอะวางขึ้นบนโต๊ะพนักงานก็แตกตื่นค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นระเบิดจริงขอดูจุดด้านในจุดที่เกิดเหตุคนก่อเหตุเนี่ยบุกเดี่ยวนะคะสวมเสื้ออะไรเหมือนกับไอ้โม่งมาแล้วพอมาถึงจุดที่บริเวณตรงร้านทองตู้ทองเอาแท่งเหมือนกับแท่งระเบิดวางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่าออกไปให้หมดคุณผู้ชมหลังจากนั้นมันกวาดทองในตู้ไปเห็นบอกว่าน่าจะประมาณเกือบ3ล้านบาทได้กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกภาพในขณะที่คนก่อเหตุกำลังกวาดทองภายในร้านไปแล้วมีบางช่วงบางตอนนะคะเหมือนกับมีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้น1นัดช่วงจังหวะที่กำลังจะหนีตอนประมาณสักทุ่ม39นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะพอเสียงปืนดังขึ้นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะพนักงานอันนี้น่าจะเป็นร้านไอติมมั้งร้านไอศกรีมร้านไอติมอยู่ใกล้ๆอ่ะก็รีบก้มหลบกระสุนปืนเป็นจังหวะที่คนร้ายเนี่ยหลังจากที่กวาดทองไปในร้านทองดังกล่าวแล้วก็หลบหนีออกไปจากห้างแล้วก็บุกเดี่ยวด้วยนะแล้วก่อนหน้านี้น่าจะมีการเตรียมการเอาไว้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะบอกเพราะตอนแรกเนี่ยเอารถมอเตอร์ไซค์มาจอดเอาไว้ด้านนอกร้านก่อนที่จะใช้ครีมตัดรั้วเหล็กของทางร้านของทางห้างอะค่ะครับเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเส้นทางหลบหนีแล้วเขาบอกก่อเหตุทั้งหมดใช้เวลาไม่ถึง2นาทีอันนี้คือช่วงวินาทีเกิดเหตุแต่ถ้าไล่เลียงภาพจากกล้องวงจรปิดที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราได้มาช่วงประมาณทุ่มครึ่งคุณผู้ชมดูนะคะเป็นวินาทีที่คนร้ายเนี่ยเตรียมที่จะเข้ามาก่อเหตุเดี๋ยวเปิดภาพเต็มๆเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนน่าจะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินเข้ามาบริเวณด้านข้างมุดรั้วเหล็กซึ่งเอาครีมตัดเหล็กเนี่ยตัดเอาไว้เป็นทางเข้าออกและเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะฝ่าฝนเข้าไปตรงลานจอดรถเพื่อจะมุ่งตรงเข้าไปบริเวณด้านในแล้วก็ก่อเหตุชิงทองหลังจากนั้นคุณผู้ชมจับภาพเดินผ่านตรงร้านน้ำแล้วก็ควักระเบิดปลอมออกมาเคลื่อนเข้าไปในร้านทองทำให้ผู้คนเริ่มแตกตื่นแล้วก็วิ่งออกไปก่อนที่จะใช้ปืนเนี่ยขู่อีกชั้นหนึ่งนี่นะคะตอนที่เดินไปก่อเหตุแล้วก็เป็นไปตามภาพคือพอไปถึงตรงบริเวณเคาน์เตอร์ก็เอาระเบิดวางบนโต๊ะอีกอันนึงแล้วจังหวะที่จะหนีนี่พี่รปภ.วิ่งออกมาทางนี้ละเข้าใจว่าตอนนั้นยิงแล้วจังหวะที่จะหนีค่ะก็คือมีเสียงปืนน่ะดังขึ้น1นัดก่อนที่จะหลบหนีออกมาทางเดิมแล้วก็มุดรั้วเหล็กของทางห้างใช้เวลาทั้งหมดอย่างที่บอกไม่ถึง2นาทีแล้วก็หลบหนีไปค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8และก็ตำรวจภูธรสภ.ทุ่งสงวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเห็นบอกว่าพอหลบไปด้านข้างถูกไหมฮะวันนี้เองเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้สุนัขดมกลิ่นเพื่อหาเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพราะเนื่องจากเนี่ยนะใช้ครีมตัดเหล็กตัดเอาไว้แล้วบอกเป็นเส้นทางออกมาเลยวันนี้เลยใช้สุนัขดมกลิ่นที่มีชื่อว่าน้องโรสตอนเวลาประมาณสักบ่ายโมงเข้าดมกลิ่นตรวจสอบสวนยางพาราที่อยู่ติดกับคลองน้ำเน่าที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีโดยสุนัขเนี่ยดมกลิ่นแมกกาซีนอาวุธปืนที่คนร้ายลืมทิ้งเอาไว้ที่ร้านทองหลังจากนั้นเห็นมีการบอกนะจากกลิ่นและร่องรอยคนร้ายหายไปเพราะเมื่อวานนี้ฝนมันตกสุนัข ก็เลยได้กลิ่นแค่ตอนต้นที่ออกมาและเจ้าตัวเนี่ยสัมผัสแต่ไอ้รอยดินที่เดินไปตรงนั้นเนี่ยไม่ได้กลิ่นแล้วฮะเพราะฝนมันตกเมื่อวานนี้วันนี้ฮะคุณผู้ชมเรามีโอกาสได้พูดคุยกับทางด้านของคุณอังคณาเป็นผู้จัดการร้านทองเจ้าตัวเนี่ยบอกนะว่าตอนนั้นเองเนี่ยประมาณสักทุ่มครึ่งร้านเนี่ยใกล้จะปิดแล้วพอตอนร้านใกล้จะปิดแล้วเนี่ยฮะคุณผู้ชมคุณอังคณาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังนับเงินอยู่เพราะมันจะต้องปิดยอดปิดบัญชีแล้วก็ต้องเอาทองเนี่ยขึ้นมาเช็คว่ามันเหลือกี่บาทมันมีกี่บาทบ้างสุดท้ายแล้วตอนนั้นกำลังนับเงินอยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ารปภ.พูดกับใครสักคนหนึ่งว่าเฮ้ยคุณถอดไอ้โม่งออกด้วยถ้าคุณจะเข้ามาซื้อทองหรือเข้ามาในแอเรียร้านทองอะฮะก็จะมีรปภ.ประจำร้านอยู่แล้วรปภ.บอกว่าถอดไอ้โม่งออกก่อนแต่เจ้าตัวคนที่เป็นคนก่อเหตุเอาอาวุธปืนออกมาแล้วก็ขู่ฮะหลังจากนั้นก็ยิง1นัดตามกล้องวงจรปิดเสียงปืนที่อมรินทร์ทีวีเราได้มาหลังจากนั้นมีการเอาระเบิดปลอมเขี้ยงใส่ในร้านก่อน1อันแล้วก็วางเอาไว้บนเคาน์เตอร์บอกถ้าหืออือกันมีระเบิดนะสุดท้ายแล้วเห็นมีการบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมได้ทองไปประมาณสัก60บาทค่ะจะตีเป็นจำนวนเงินเนี่ยประมาณสัก2ล้าน8แสนบาทสุดท้ายแล้วเขาบอกคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนใต้เพราะบอกน้อง
ออกไปเป็นสำเนียงใต้เพราะไม่อยากที่จะฆ่าในส่วนของพนักงานร้านทองลองฟังเสียงทางด้านผู้จัดการร้านดูฮะเกิดขึ้นตอนประมาณทุ่ม35ค่ะที่ว่าโจรเข้ามาหน้าร้านตอนนั้นก็คือกำลังนับเงินอยู่แล้วก็มองไปข้างหน้าก็จะเห็นมีผู้ชายคนนึงเดินมาแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้แล้วก็ใส่ไอ้โม่งสีดำยักยามที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะยืนอยู่หน้าบังเกอร์เนี่ยก็พยายามเรียกเขาว่าให้บอกผู้ชายคนนี้หน่อยว่าให้ถอดหมวกอะไรแบบนี้เพราะว่าตอนแรกก็เอกใจแล้วแหละว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ว่าตอนจังหวะที่ว่าเรียกยามอยู่อ่ะมันก็มาประชันชิดแล้วก็จู่โจมมาเลยก็คือแบบชักปืนมาบอกให้เราออกไปถอยไปอะไรประมาณนี้พี่แล้วก็ปืนอ่ะลั่นไป1นัดแต่หนูไม่รู้ว่าลั่นหรือว่าตั้งใจยิงตอนที่มันเดินมาจังหวะนั้นหนูยังไม่เห็นแต่เห็นเป็นรูประเบิดที่ระเบิดปลอมที่เขากำลังทำมาพี่เห็นแล้วว่าไอ้ตัวนั้นเขาถือมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้ทำร้ายใครอะไรในร้านคุณผู้ชมคะได้ทองคำไป60บาทมูลค่า2ล้าน8แสนบาทแล้วประเด็นคือร้านทองร้านนี้เมื่อช่วงต้นปี66เพิ่งจะเคยเกิดเหตุคล้ายๆกันคือตอนนั้นมีโจรบุกเดี่ยวชิงทองเหมือนกันได้ไป40บาทก็เลยเกิดคำถามว่าเฮ้ยคนก่อเหตุรอบก่อนกับรอบนี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าตำรวจบอกไม่น่าจะใช่นะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นห้างดังแล้วก็เป็นร้านทองเหมือนกับเตะตาโจรนั่นแหละรอบนี้60บาทยังจับกุมตัวไม่ได้เบาะแสก็คือสวมโม่งลายพรางสวมถุงมือรูปร่างค่อนข้างผอมสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมกางเกงลายพรางแล้วก็มีอาวุธปืนแต่ขบวนการในครั้งนี้ไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียวเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวเราคุณผู้ชมน้องดนเขาบอกมันมีภาพกล้องวงจรปิดก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะบุกเข้ามาจะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่คันนึงขับวนเวียนอยู่บริเวณรอบห้างแต่จังหวะที่คนร้ายเข้าไปด้านในมอเตอร์ไซค์คันนี้ยังมีคนขี่อยู่นะคะเพราะทุ่ม39คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุด้านในห้างแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้ขับเข้าไปบริเวณในซอยเบื้องต้นเองเนี่ยยังไม่ได้มีคนซ้อนแต่หลังจากนั้น2นาทีจำได้ใช่ไหมที่เราบอกว่าโจรไปชิงทองครั้งนี้ใช้เวลาแค่2นาที1ทุ่ม49นาทีรถมอเตอร์ไซค์คันเดิมขี่ผ่านเส้นทางตรงนี้แต่มีคนซ้อนท้ายแล้วคือเข้าไปตอนทุ่ม39ออกมาตอนทุ่ม41นาทีแล้ว2นาทีมันก็ตรงกันแล้วออกมามีคนซ้อนแบบนี้เลยฮะกล้องตัวนี้จับภาพได้มีคนซ้อนนะคะแล้วก็ขับกลับออกมาจากเส้นทางท้ายซอยหลังห้างจะมุ่งหน้าไปทางถนนทุ่งสงสุราษฎร์ธานีในพื้นที่อำเภอทุ่งสงของนครศรีธรรมราชเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้คือคันที่ก่อเหตุก็คงมีเพื่อนมาส่งแล้วก็มารับกันเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ค่ะเดี๋ยวก็คงจะจับตัวได้ไม่ยากเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์นี้เรื่องนี้จบไปตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าอยู่ที่จับกุมตัวได้แล้วอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ